รงนี้กันกับคุณจุ้ยชลนเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทคลาสสิกออสติฟิเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะคุณจุ้ยค่ะตลาดวันนี้ก็หลุดไม่หลุดเนี่ยตรงเนี้ยตึ๊ดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะหลุดไหมพรุ่งนี้ฮะก็ดูตัวไหนฮะเซ็ตฟิตตี้หรือตัวเซ็ตครับดูทั้งตัวทั้งเซ็ตฟิตตี้ทั้งตัวซัดตัวอะไรได้หมดฮะโอเคเอาซีรีส์ซัดก่อนละกันนะครับสำหรับซีรีส์ซัดเองนะฮะช่วงท้ายๆตลาดนะช่วงบ่ายช่วงพักบ่ายนะฮะราคาเนี่ยก็กดลงมาพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับช่วงเช้านะต้องบอกว่าหนังคนละม้วนเลยทีเดียวนะฮะแล้วพอเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะดูล่าสุดณปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มของเขานะลักษณะของกราฟเนี่ยกลับมาสอดคล้องนะฮะกับไทม์เฟรมเดลลี่ครั้งหนึ่งนะคือไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยเรายังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมและณตอนนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยนะฮะเจ้าตัว CD แค่20นะฮะเล่นต่ำกว่าระดับ900จุดนะฮะถ้ายังเล่นนะฮะระดับต่ำกว่า900จุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนสิ้นวันนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะชัดทีเดียวนะฮะว่าวันถัดไปนะไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะกลับมาเทรดดิ้งแล้วก็อยู่ฝั่งช็อตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะค่ะขอโทษค่ะก็ตอนนี้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็กดย่อลงมานะคะครับการถือสถานะในตอนนี้เพื่อลุ้นในวันพรุ่งนี้ยังไงฮะคือถ้าสมมุติว่าเราล้อไปกับไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะณตอนนี้เนี่ยก็ถือ buy at อยู่ฝั่งช็อตเนี่ยนะฮะน่าจะได้ลุ้นมากกว่านะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนี่ยนะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สำคัญอยู่พอสมควรนะฮะในหลายๆตัวเลขนะในช่วงค่ำคืนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะฮะตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลตัวเลขประกันการว่างงานนะครับรวมไปจนถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะฮะหลายๆตัวเลขนะฮะไปจนถึงตัวเลขสต๊อกน้ำมันด้วยครับผมซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาลดลงน้อยกว่าที่คาดเอาไว้นะซึ่งถ้าลดลงน้อยกว่าคาดเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้นอกเหนือดาวโจนส์มีโอกาสร่วงแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้ง WTI ทั้งเบนซ์ก็มีโอกาสร่วงได้อีกครับผมได้ค่ะก็ติดตามไปใช่ไหมฮะว่าจะออกหน้าไหนเป็นใครที่มีช็อตก็ถือช็อตต่อถูกต้องครับแต่ตอนนี้ช็อตได้ไหมล่ะก็ดีค่ะผมอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามองในเรื่องของการเทรดเล่นสั้นเนี่ยนะฮะผมว่าราคาแถวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช็อตได้นะฮะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันที่อยากจะมาเข้าวันนี้นะผมมองว่ายังได้อยู่นะถ้ามองจากเซนติเมนต์แล้วก็การแอคชั่นของราคาณตอนนี้ครับผมได้อยู่นะฮะตรงนี้ได้ครับได้ครับแล้วก็ให้ไปดูจุดสต็อปลอสเนี่ยนะฮะน่าสนใจจุดสต็อปลอสในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมันอยู่ไกลนะฮะคือ950จุดนะฮะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยสามารถติดแดงๆแบบนี้ได้ติดต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้907จุดสต็อปลอสจาก950เนี่ยมันจะกดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่907ครับถ้าปิดต่ำแต่ถ้าไม่ปิดต่ำโดนลากกลับไปก็สต็อปลอสที่เดิมคือ950ถูกต้องใช่ครับโอ้โหยาวนะเนี่ยสต็อปลอสบนมากเลยอ่ะใช่ลุ้นที่907ครับผมว่าได้ลุ้นเพราะว่าดูจากทำเฟรม1ชั่วโมงอ่ะผมว่าลุ้นลงง่ายกว่าครับณตอนนี้ต้องปิดเท่าไหร่ฮะถึงจะลุ้นปิดสต็อปลอสได้ที่907ต่ำกว่า907ครับอ๋อโอเคก็ต่ำกว่าเช่นกันโอ้โหได้จะลากกลับไปหรือเปล่านะฮะจุด50จุดนั่นเองตัวสต็อปลอสเดย์สต็อปลอสไกลมากอ่ะได้ค่ะคุณจุ้ยต่อไปทองคำใช่ไหมฮะครับสำหรับทองคำยังเหมือนเดิมนะจากช่วงเช้านะก็คือวันนี้เนี่ยถึงแม้ทำเฟรมเดลลี่เนี่ยจะยังอยู่ฝั่งรองนะฮะแต่ในทำเฟรม4ชั่วโมงอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีความขัดแย้งพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่แนะนำให้เฉยเลยครับอยู่เฉยครับทองคำนะฮะครับผมอยู่เฉยนะฮะ
ได้ค่ะส่วนหุ้นค่ะตัวที่ช็อตปตท.สำหรับหุ้นนะฮะเอาตัวที่อยู่ฝั่งรองกันละกันนะครับ PSL ก่อนนะฮะกลุ่มเดินเรือของเราวันนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าพุ่งขึ้นสวนตลาดได้อย่างสวยงามเลยล่าสุดเนี่ย7.45 บาทนะครับแล้วก็วันทั้งวันไปทำทายอยู่ที่7.65 บาทเพราะนั้นเนี่ยสำหรับ PSL ถือต่อนะครับแล้วก็จุดซับล้อเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะยกขึ้นมาอยู่ที่6.55 บาทครับผมอุ้ยจ่อๆนะฮะ PSL ครับผมจ่อๆระเบิดแท่งใหญ่ยักษ์เลยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับผมค่ะค่ะได้ค่ะต่อไปมาเป็น JMT เอา JMT ก่อนนะ JMT เนี่ยวันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมานะฮะแรงทีเดียวล่าสุดเนี่ยอยู่ที่33.25 บาท JMT เนี่ยเราอยู่ฝั่งช็อตวันนี้เนี่ยมีโอกาสโดนสต็อปลอสละนะครับล่าสต็อปลอสของเราเนี่ยอยู่ที่32.75 บาทครับผมค่ะครับและกลุ่ม3ปอนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงได้สวยได้สวยนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำโลใหม่นะฮะแต่ดูแล้วก็น่าจะปิดแดงๆแบบนี้ได้นะฮะปตท.ครับตัวแรกก่อนนะฮะล่าสุด40.25 บาทจ่อทำโลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังโฟช็อตต่อไปสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่43แต่ถ้าวันนี้สามารถปิดแดงๆแบบนี้ได้นะครับสต็อปลอสจะกดลงมาอยู่ที่41.75 บาทครับถัดมาเป็นตัวสผ.นะครับล่าสุดอยู่ที่96 บาทสต็อปลอสอยู่ที่103.50 บาทแต่ถ้าวันนี้นะฮะปิดร่วงแบบนี้ได้สต็อปลอสจะกดลงมาอยู่ที่97.75 บาทครับช็อตอยู่นะฮะครับผมโอเคค่ะถัดมาเป็น PTTGC นะครับล่าสุด56.75 บาทสต็อปลอส59.50 บาทแต่ถ้าวันนี้ปิดแบบนี้ได้สต็อปลอสจะกดลงมาอยู่ที่59 บาทครับผมค่ะค่ะช็อตค่ะครับหมดไปยังคะดู USD Future สักนิดนึงครับผมค่ะสำหรับค่าเงินนะครับดอลลาร์บาทนะครับวันนี้เนี่ยตรงๆนะล่าสุดที่30.20 บาทนะก็ยังแนะนำโฮลอง USD Future ไปต่อไปนะครับโดยให้จุดสต็อปลอสอยู่ที่29.77 บาทครับผมค่ะครับเรียบร้อยครับค่ะหมดแล้วนะคะคุณจุ้ยคุณจุ้ยลองดูนี่ให้พี่หน่อยสิครับเดลต้าดูได้ไหมว่าอาการของเดลต้าเป็นอย่างไรหรือตอนนี้ก็เขาก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากว่าณช่วงสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะมีลักษณะของการช่วงต้นสัปดาห์จนย้อนไปปลายสัปดาห์ที่แล้วมีลักษณะออกอาการไซด์เวย์บ้างแคบๆแต่ไม่ทำโลใหม่นะแต่ไม่ทำโลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดลต้าเนี่ยณช่วงย้อนหลังไปสัก5วันทำการเนี่ยมันเป็นช่วงสะสมกำลังเพราะจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการย่อเล็กๆนะฮะแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยบางๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพุ่งไปขึ้นไปนะฮะล่าสุด438 บาททีนี้ประเด็นก็คือว่าคือถ้าใครมีของอยู่เนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีปัญหานะปัญหาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าปัญหาของการขาดทุนนะแต่ปัญหาคือฉันจะออกตรงไหนเพื่อให้ได้กำไรเนี่ยดีนะหรือสามารถที่จะดันกันไปให้มันจนสุดๆเลยจนกว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะแนะนำว่าสำหรับตัวเดลต้านะครับให้เอาราคาปิดนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะปิดที่440ละกันสมมุตินะฮะให้เอา24 บาทนะเอามาลบกับราคาปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ trailing stop เนี่ยที่มันตามราคาไปนะฮะซึ่งณตอนนี้สันนิษฐานที่ปิด440นะครับเพราะฉะนั้น trailing stop เนี่ยก็อยู่ที่416 บาทครับผมโอเคง่ายๆสำหรับใครที่มีเดลต้าทำอย่างไรหรือที่จะกำไรจะเก็บแล้วก็ลุ้นได้แบบไหนนะก็คือจุดการเหวี่ยงในแต่ละจุดแต่ละวันวันนี้กรอบนะฮะตัวเหวี่ยงวันนี้นะฮะเหตุการณ์ของเดลต้าที่เหวี่ยงจาก307
12นะฮะ376วิ่งขึ้นมา430กว่านี้นะฮะนักทุนอัตราการเหวี่ยงนะฮะใครที่มีวันนี้เหวี่ยง24เหรียญเอ้ย24บาทที่คุณจุ้ยอธิบายนะฮะท่านถือเดลต้าท่านดูอัตราเหวี่ยงวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลุดในวันนี้ก็ทำกำไรนะฮะได้ค่ะได้เลยต่อไปก็ในส่วนของทางด้านหมดแล้วเนาะหุ้นของคุณจุ้ยในวันนี้ก็เผื่อขาดเผื่อให้กับนักทุนที่มีเดลต้านั่นเองขอบคุณมากเลยนะคุณจุ้ยค่ะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นวิธีการเทรดนะฮะสำหรับนักทุนหรือวิธีรันเทรนง่ายๆฮะบวกลบคิดคณิตในใจนั่นเองนะฮะกับคุณจุ้ยแต่ว่าใช้หลักของการเหวี่ยงของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นในวันนี้นะอย่างเช่นเดลต้าโอ้โหมันจะไปขนาดไหนแล้วถ้ามันลงมาถ้าเรามีสักพันหุ้นร้อยหุ้นนะเราจะเก็บกำไรสักหมื่นสองหมื่นทันไหมเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะฮะเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าท้าทายมากท้าทายอารมณ์นักทุนนั่นเองนะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเดต้านี้เหมือนกับหุ้นเทสลาที่อเมริกานั่นเองนะคะนักทุนที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะฮะก็ต้องเรียกว่าบวกเป็นพันเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นบวกจนกระทั่งนักลงทุน VI หรือ II หลาย II ยังไม่กล้าเลยนะนักทุนอ่ะก็เป็นข้อมูลฝากไว้ในวิธีการซัดกับเขาหนัวกับเขาจุดที่คุณจุ้ยอธิบายก็คืออัตราความเหวี่ยงของแต่ละวันนะคะนักทุนค่ะค่ะส่วน